หมอช้างเปิดดวงราศีพ้นเคราะห์ชะตาฟ้าเปิดเรื่องเศร้าหมดไปมีเงินใช้คล่องมือหมอช้างเปิดดวงราศีพ้นเคราะห์ชะตาฟ้าเปิดเรื่องเศร้าหมดไปมีเงินใช้คล่องมือการเงินงอกเงยเพิ่มพูนเข้ากระเป๋าเต็มกำลังอาจจะเป็นปีใช้เงินมากแต่สบายใจได้ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยถึงดวงชะตาราศีในปี2566ดวงพ้นเคราะห์ดาวเสาร์ชะตาฟ้าเปิดการเงินเพิ่มพูนโดยฟ้าเปิดทางสว่างความทุกข์อึดอัดใจเรื่องเศร้าจะหมดไปการเงินงอกเงยเพิ่มพูนเข้ากระเป๋าเต็มกำลังอาจจะเป็นปีใช้เงินมากแต่สบายใจได้เพราะมีให้ใช้คล่องตัวสำหรับราศีนี้คือราศีมังกรโดยในปี2566ดวงพ้นเคราะห์ดาวเสาร์ชะตาฟ้าเปิดการเงินเพิ่มพูนโดยฟ้าเปิดทางสว่างความทุกข์อึดอัดใจเรื่องเศร้าจะหมดไปการเงินงอกเงยเพิ่มพูนเข้ากระเป๋าเต็มกำลังอาจจะเป็นปีใช้เงินมากแต่สบายใจได้เพราะมีให้ใช้คล่องตัวเปิดประวัติคะแนนเน็ตไอดอลสุดเซ็กซี่ที่ทำชาวเน็ตช็อกเรดาพังกันเป็นแถบเปิดประวัติเน็ตไอดอลคนดังคะแนนกนกยาดาหลังถูกแชร์แอบอ้างนำชื่อคนอื่นมาใช้หลอกว่าเป็นผู้หญิงความจริงคือเป็นสาวข้ามเพศกำลังเป็นประเด็นร้อนสำหรับเรื่องราวของคะแนนกนกยาดาเน็ตไอดอลสาวหมวยสุดแซ่บซึ่งโดนผู้เสียหายแจ้งว่าโดนเธอแอบอ้างนำชื่อสกุลไปใช้นำบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวไปแสวงหาผลประโยชน์เชิญชวนเล่นพนันออนไลน์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนตัวเองถูกออกหมายเรียกจากหลายหน่วยงานข้อมูลส่วนตัวที่เธอเปิดเผยให้ทราบคือชื่อคะแนนกนกยาดาจิตประอัมพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อของจอยนางสาวกนกยาดาจิตประอัมพันธ์อายุ24ปีมีรุ่นที่ขอยืมบัตรประชาชนของเธอไปใช้เมื่อปี2557เนื่องจากรุ่นที่คนนี้เป็นสาวประเภท2และบอกว่าถูกโฉลกกับชื่อของเธอซึ่งก็เฉลยแล้วว่ารุ่นพี่คนดังกล่าวคือคะแนนกนกยาดาคริตตี้และเน็ตไอดอลคนดังที่ทำคอนเทนต์แนวเซ็กซี่มีผู้ติดตามใน Facebook 1.9 ล้านอินสตาแกรม 500,000ติ๊กต็อก 2.8 ล้านและเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมผิวขาวยี่ห้อหนึ่งเกิดวันที่24ตุลาคมส่วนสูง165เซนติเมตรสัดส่วน36-25-33ด้านการศึกษาลงไว้ว่าเคยเรียนที่อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมแล้วไปต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งแน่นอนว่าด้านการศึกษานั้นไม่จริงเพราะอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่น่าตกใจคือเธอเคยได้รับรางวัลเฟรชชี่เกิร์ล2016ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแถมยังเคยผ่านการเล่นซีรีส์เรื่องฮอร์โมน3และโฆษณาอีกหลายตัวคะแนนเผยว่าเดิมชื่อนันพลเปลี่ยนเป็นกนกยาดาแต่ในส่วนของนามสกุลนั้นไม่สามารถตั้งให้เหมือนจอยทั้งชื่อและนามสกุลได้เธอจึงเลี่ยงไปใช้นามสกุลจิตตอัมพลเน็ตไอดอลคนนี้คนเริ่มรู้จักเธอจากภาพการเป็นแม่ค้าขายขนมครกใส่เสื้อแหวกกอบโนบราซึ่งเธอบอกว่าทุกอย่างคือคอนเทนต์และเคยเป็นกระแสจากการประกาศขายไอโฟนพร้อมรูปในเครื่องทำเอาหนุ่มๆแห่อินบ็อกซ์เข้าไปติดต่อขอซื้อมีคนเสนอราคามากถึง 400,000 บาทสาวเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกอยู่กับผีมา1เดือนเต็มๆสุดหดหู่ต้องเจอทุกวันวันที่8ธันวาคม65สมาชิก TikTok @mommypeneda โพสต์เล่าประสบการณ์ขนหัวลุกหลังต้องอยู่กับผีมา1เดือนเต็มๆโดยระบุข้อความว่า
เราอยู่กับผีมา1 เดือนเต็มมันเหนื่อยและหดหู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิญญาณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องลี้ลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งลี้ลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งลี้ลับใต้น้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจอผีโดยในคลิปเธอบอกว่าที่หายไปเรากับอยู่ผีมา1 เดือนเต็มๆจากที่เราทำคลิปแรกเราเอาเรื่องผีและเรื่องลี้ลับทั้งหมดที่เราเคยเจอตั้งแต่รถชนและเราเห็นผีตั้งแต่นั้นเราก็เริ่มกลับมาเจอผีทุกวันผีตามกลับมาบ้านเริ่มได้ยินอะไรแปลกๆเริ่มได้กลิ่นแปลกๆตลอดเวลาพอทำช่องได้เดือนกว่าๆมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มหดหู่จากที่เคยเจอเดือนหนึ่ง1 ถึง 2 ครั้งแต่นี่เจอทุกวันจนเริ่มหดหู่เหมือนไม่อยากเล่าเรื่องของตัวเองพอเล่าเรื่องปุ๊บผีที่เราพูดถึงเหมือนมาเข้าฝันเหมือนมาพยายามติดต่อกับเราเขาคงทรมานอยากไปเกิดก็คงอยากให้เราทำบุญให้เราไม่ได้กลัวแต่เราเหนื่อยแบบเมื่อคืนเจอผีพอตื่นมาแล้วเราเหนื่อยหมดพลังเหมือนที่เคยพูดในไลฟ์หลายๆครั้งว่าเวลาเจอผีปุ๊บเช้ามาเหมือนคนไปวิ่งรอบสนามมา5 รอบคือสงสารก็ไปทำบุญให้มันรู้สึกหดหู่ที่ต้องเจออยู่ทุกวันแบบนี้ก็เลยหายไปเลยไม่ได้มาเล่าเรื่องผีของตัวเองหายไปประมาณเดือนกว่าเริ่มรู้กลับมาปกติเขาไม่ค่อยมาให้เจอไม่มาให้เรารู้สึกหดหู่ในก็เลยจะเล่าเรื่องผีเรื่องประสบการณ์ของคนอื่นสลับกับของตัวเองเผื่อมันจะทำให้สบายใจขึ้นกว่านี้สำหรับผู้โพสต์คือนางสาวพิมมณีประชิตวัฒน์อายุ35 ปีที่เคยเป็นข่าวโด่งดังหลังประสบอุบัติเหตุเมื่อ18 ปีที่แล้วจนกลายเป็นคนเห็นผีถึงขั้นมีวิญญาณตามกลับบ้านแสยยิ้มให้อ่านข่าวสาวเปิดใจรถชนเกือบตายกลายเป็นคนเห็นผีช็อกวิญญาณตามกลับบ้านแสยยิ้มยังจำได้ไหมกิ๊ฟภัทรนรีอดีตนางเอกดังยุค90ไฮโซสาว CEO 100 ล้านไปเป็นนักธุรกิจ100 ล้านออกจากวงการทำธุรกิจยังจำได้ไหมกิ๊ฟภัทรนรีอดีตนางเอกดังไฮโซสาวผันตัว CEO ธุรกิจล่าสุดกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านชื่ออดีตนางเอกดังกลับมาเป็นข่าวอีกล่าสุดกิ๊ฟภัทรนรีธีรโชติภูวนันท์อดีตนางเอกดังยุค90เคยมีผลงานภาพยนตร์2 ถึง 3 เรื่องเล่นคู่กับเขาทรายและหมออ้อยโดยก่อนเข้าวงการเคยเป็นดาวคณะที่มหาวิทยาลัยเป็นดาวยูลีกและเป็นดาวเชียร์ยูลีกตอนไปประกวดมิสลาพิสปีเดียวกับแพนเค้กเขมมนิดกิ๊ฟได้ที่1เป็นการประกวดเพื่อเป็นหาพิธีกรหน้าใหม่ก่อนมีโอกาสเข้าไปเล่นภาพยนตร์ก่อนห่างหายไปจากวงการบันเทิงโดยไปเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียเปิดร้านอาหารหลังเรียนจบกลับมาทำงานที่เมืองไทยโดยกิ๊ฟภัทรนรีผันตัวไปเป็น CEO ไฮโซทำธุรกิจอาหารเสริมความสวยงามและเป็น CEO ไฮโซที่มีข่าวเยอะมากผันตัวจากนักแสดงมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ได้รับรางวัลมาถึง15 รางวัลโดยเมื่อปี60เคยไปออกรายการตื่นมาคุยกิ๊ฟภัทรนรีจากนักแสดงกลายเป็นเจ้าของธุรกิจระดับ100 ล้านด้วยล่าสุดวันที่7 ธันวาคม 65พลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทพลตำรวจตรีวริศสิริลีลสิริผู้บังคับการสอท2พันตำรวจเอกอภิรักษ์จำปาศรีรอรอทอผู้กำกับการ2บกสอท2มอบพันตำรวจตรีสุพนัทเกศแก้วสวกก2สอท2นำหมายศาลจังหวัดพัทยาเข้าตรวจค้นตรวจยึดหลักฐานจำนวน2 จุดที่หมู่บ้านแห่ง1 หมู่ 11ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและอีกหมู่บ้านตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังพบความผิดทางสื่อออนไลน์บริษัทของภัทรนรีธีรโชติภูวนันท์อดีตนางเอกว่าโฆษณาคุณประโยชน์
คุณภาพหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันเป็นเท็จหรือการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจให้เกิดผลเสียต่อสังคมทางเว็บไซต์